ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะเราก็ยังคงกลับมาทำหน้าที่ถ่ายทอดเล่าเรื่องดีๆให้คุณได้ฟังเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมนะคะมีเรื่องระทึกจะมาเล่าให้ฟังค่ะไม่ใช่เรื่องที่เป็นหนังสือหรือว่าเป็นเนื้อหานะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของคนเล่านี่แหละสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับระทึกกันติดต่อกัน2สัปดาห์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณมีส่วนร่วมและคุณก็ไม่พลาดกระแสนี้นะคะกระแสที่คนทั้งโลกนี่ก็ต้องให้ความสนอกสนใจไม่ค่อยน่ายินดีนะครับพี่เดี๋ยวให้คุณจิตรินเล่าให้ฟังถ้านับปีนี้ปีเดียวนะครับผมโดนกักตัวนะรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วครับที่รอบนี้ต้องกักตัวก็เพราะว่าก็มีโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่งในไทย PBS Podcast นะครับติดเชื้อครับได้เจอโปรดิวเซอร์ท่านนี้นะครับบ่อยพอสมควรครับเวลาทำงานปกติก็คือนั่งหลังชนกันเลยครับพอรู้ตัวว่าพี่คนนั้นติดก็รู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยอีกแล้วทำไมฉันถึงโดนแบบนี้อีกรอบหนึ่งแม่กำลังจะถามความรู้สึกพอดีนะคะเหมือนกับสัมภาษณ์นางงามว่าคุณมีความรู้สึกยังไงคะไม่ดีครับไม่ดีเลยรอบแรกก็คือตอนที่สมุทรสาครระบาดหนักๆรอบที่สองก็คือตอนไปใช้ฟิตเนสร่วมกับคนที่ติดเชื้อแล้วก็รอบนี้นี่ใกล้หนักเลยครับคนที่ทำงานอยู่ข้างหลังเลยรู้สึกไหมคะว่าแต่ละรอบเนี่ยมันค่อยๆกระชับพื้นที่มาเรื่อยๆใช่ครับจากระดับจังหวัดกว้างๆระดับจังหวัดใช่ไหมใช่ครับรอบที่2ฟิตเนสอันนี้คือระดับห้องไม่ได้เฉพาะเจาะจงห้องมันก็กว้างใช่แต่พอรอบที่3เนี่ยมันอยู่ข้างหลังคุณนี่เองอันนี้หมายถึงเชื้อนะไม่ได้หมายถึงคนที่ติดเชื้อนะครับใกล้มากๆเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีในความระทึกใจรอบที่3นะคะแล้วก็ทราบว่าไปตรวจเชื้อรอบแรกคุณก็ไม่ติดตรวจเชื้อรอบแรกเป็นลบครับแล้วก็เดี๋ยวณวันที่เรากำลังอัดรายการอยู่ตอนนี้นะครับก็จะไปตรวจเชื้ออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมารอลุ้นผลกันเนาะค่ะคุณจิตรินนี่ก็น้องแต้วเหมือนกันนะเนี่ยโชคโชนจำไม่ได้แล้วว่าคุณแต้วนี่กี่รอบนะแต่ในที่สุดคุณแต้วก็ติดแต่หลายรอบมากกว่าจะติดคุณจิตรินนี่3 รอบครับตรวจเชื้อรอบนี้รอบที่4รอบที่5ได้แล้วครับคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ swab เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้โดนแยงจมูกนี่ไม่เจ็บเลยครับเฉยๆเลยชิวมากรู้เลยว่าเดี๋ยวเขามาแล้วเราจะต้องรับมือยังไงอ๋อรู้เลยว่ามันต้องจังหวะนี้มันต้องตำแหน่งนี้ถึงจะไม่เจ็บใช่ครับอารมณ์เหมือนสำลักน้ำครับรู้เลยว่าต้องคลายน้ำออกมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะไม่แสบจมูกดิฉันเป็นผู้ที่ไร้ประสบการณ์อย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วก็คิดว่าขอไร้ประสบการณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีโอกาสคงยังต้องขอประสบการณ์จากคุณจิตรินนี่แหละผู้มากประสบการณ์ในการทำ swab นะคะแยงจมูกครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะกับของคุณจิตรินแต่วันนี้นี่อยู่ที่บ้านเนาะไม่ได้มาที่สตูดิโอใช่ก็คงจะอยู่ที่บ้านไปอีกหลายวันเลยครับใช่ใกล้ตัวเข้ามาทุกทีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเสียงสอนอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะเราก็อยู่กับเรื่องอาณาจักรปลาทองค่ะเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หวือหวาอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเร้าใจอะไรมากมายนักแต่ถ้าเกิดตั้งอกตั้งใจฟังดีๆเนี่ยน่าสนใจนะมันมี2เรื่องซ้อนกันก็คือในโลกของมนุษย์โลกของนายเฮงนายนางทองย้อยกับลูกๆผู้เกียจคร้านแล้วก็ดราม่ากับโลกของปลาทองที่ก็หวั่นไหวในชะตากรรมของตัวเองไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ปลาหนวดแพะผู้ชรานะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นลุงปลาเนี่ยก็กำลังเล่าประสบการณ์การออกสนามค่ะการออกสนามก็คือการถูกพาไปขายที่ท้องสนามหลวงตลาดนัดท้องสนามหลวงในวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่ง
มันร้อนแล้วก็อึดอัดเพราะว่าต้องอยู่กันแบบแออัดยัดเยียดแต่ว่าลูกปลาเด็กๆเนี่ยก็เห็นเป็นเรื่องสนุกตรงนี้ก็ต้องขอเสริมนิดนึงว่าเนื่องจากเรื่องนี้นะคะอาณาจักรปลาทองออกมาเป็นหนังสือที่ให้ทางกระทรวงศึกษาธิการนำมาให้นักเรียนได้อ่านกันเนี่ยออกมาในปี2520ค่ะเพราะฉะนั้นในยุคนั้นยังมีตลาดนัดสนามหลวงคือเล่าตรงเนี้ยหลายคนอาจจะงงว่าตลาดนัดสนามหลวงอยู่ตรงไหนอะเกิดมาไม่เห็นเคยเจอเลยแน่นอนค่ะเกิดมาคงไม่เคยเจอเพราะว่าเลิกไปนานแล้วเลิกไปปีไหนดิฉันจำไม่ได้รู้แต่ว่าเข้ากรุงเทพปี2529นะคะหมายถึงดิฉันเองตอนนั้นไม่มีแล้วตอนนั้นไม่มีแล้วอันนี้ค้นใน Google ดูได้นะคะแต่ก็เลิกไปนานมาก เคยมีคนเล่าให้ฟังว่าตลาดนัดสนามหลวงเนี่ยเป็นตลาดนัดที่คึกคักมากอารมณ์เหมือนกับตลาดนัดสวนจตุจักรอะค่ะคือเป็นแบบนี้เลยเพียงแต่ว่าอยู่ที่สนามหลวงพอถึงเสาร์อาทิตย์คนก็จะไปจับจ่ายซื้อของกันแล้วก็เอกลักษณ์สำคัญของตลาดนัดสนามหลวงที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ก็คือเป็นตลาดนัดหนังสือมือสองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณต้องการหนังสือคุณต้องการหนังสือมือสองคุณต้องการค้นหาบางเล่มที่คุณหาที่อื่นไม่ได้คุณต้องไปสนามหลวงตลาดนัดหนังสือใหญ่มากนะคะแล้วก็อลังการมากแล้วก็ย้ายไปที่จตุจักรถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสมัยที่พลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะนั่นแหละค่ะย้ายไปในช่วงนั้นอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งซึ่งสนามหลวงเคยมีตลาดนัดค่ะคุณจิตรินเคยได้ยินเรื่องนี้มาไหมคะตลาดนัดสนามหลวงเคยได้ยินครับตอนเด็กๆป้าก็เล่าให้ฟังบ่อยๆครับแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นกับตานะพี่แน่นอนค่ะอาจจะเคยเห็นคุณจิตรินแต่คุณจำไม่ได้หรอกอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของปลาหนวดแพะชราที่กำลังเล่าประสบการณ์การออกสนามให้กับบรรดาปลาเด็กๆได้ฟังกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามต่อได้เลยค่ะกับอาณาจักรปลาทองทารุณสิ้นดีตั้งหากล่ะปลาที่ออกสนามนี่เขาจะไม่ยอมให้กินอะไรเลยกลัวจะเมาเวลาเอาขึ้นรถเขาจะเอาเกลือหยิบมือหนึ่งใส่ลงในถุงพลาสติกที่เราอยู่ผูกปากถุงอย่างแน่นหนาไม่ให้น้ำรั่วออกได้ระหว่างขึ้นรถไปนะกระเทือนแสงกระเทือนพอไปถึงแทนที่จะได้อยู่ในที่ดีๆเขากลับปล่อยพวกเราลงไปในกะละมังเคลือบสีขาวแล้วตั้งไว้กลางแดดเปรี้ยงๆทั้งร้อนทั้งตาลายทั้งอึดอัดเพราะปลาไม่ได้อยู่ในกะละมังนั้นตัวเดียวมีปลาอีกหลายอย่างต่างชนิดปนอยู่ด้วยหลายตัวพวกเราเอาหัวลอยขึ้นผิวน้ำเพื่อขอความกรุณาบ่อยๆแทนที่เขาจะเวทนากลับเอาเกลือโรยลงมาอีกแสบก็แสบเค็มก็เค็มจนจะกลายเป็นปลาเค็มเสียให้ได้เคยมีบางตัวทนไม่ไหวชักแดกๆแต่เจ้าของไม่สนใจเลยจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมาเห็นเข้าแล้วก็ร้องบอกว่าปลาชักเจ้าของเขาทำยังไงรู้ไหมเขาหยิบปลาตัวนั้นเวียงออกไปข้างนอกทันทีเลยเสียงผู้หญิงร้องออกมาอย่างตกใจแต่เจ้าของร้านกลับหัวเราะกาก
บอกว่าขืนเอาไว้ในกะละมังก็เท่ากับเป็นการแพร่เชื้อโรคให้ติดต่อถึงตัวอื่นสู้ขว้างทิ้งไปที่พื้นไม่ได้เอาเนื้อปลาเลี้ยงพวกมดได้บุญดีน่ากลัวเหลือเกินฉันไม่อยากจะออกสนามแล้วล่ะลุงทำไงดีล่ะโอ้ยเรื่องนั้นน่ะเราจะกำหนดเองไม่ได้หรอกนอกจากใครสวยหน่อยก็โชคดีเท่านั้นแต่ถ้าถามลุงนะลุงก็พอมีคำแนะนำอยู่บ้างหรอกเวลาที่เขาคัดเลือกเรานะเขาจะดูตั้งแต่หัวจดหางทีเดียวถ้าใครรูปร่างหน้าตาไม่สมประกอบมาแต่กำเนิดก็ออกจะเคราะห์ร้ายแต่พวกที่ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดก็ควรจะระวังตัวให้มากๆยังพอมีหวังอยู่บ้างเวลาว่ายน้ำเล่นอย่าว่ายให้เร็วนักจะทำให้หางลู่ไม่สวยพยายามหัดว่ายถอยหลังบ่อยๆจะช่วยให้หางแผ่ออกเป็นสง่างดงามพยายามเหยียดครีบให้ตรงอยู่เสมออย่าให้บิดเบี้ยวได้เวลาว่ายน้ำพยายามทำตัวให้ตรงไว้อย่าให้เอียงซ้ายหรือว่าเอียงขวาโตขึ้นจะได้รูปร่างดีถึงไม่ได้เป็นปลาชั้นหนึ่งก็ให้เป็นปลาชั้นสองได้อยู่ในร้านไม่ต้องออกสนามลุงว่าลุงเคยออกสนามแล้วแล้วทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะไม่มีใครสักคนที่เขาอยากจะได้ปลาตัวคดๆอย่างลุงเมื่อไม่มีใครซื้อลุงก็ต้องอยู่กับเจ้าของจนโตเจ้าของเดิมของลุงไม่ใช่คนนี้หรอกดูเหมือนจะชื่อนายปุกหรืออะไรนี่แหละใจร้ายกว่าเจ้าของคนนี้มากบางทีตั้ง 2-3 วันกว่าจะได้กินลูกน้ำของแกอ่างของพวกเราแกก็ปล่อยทิ้งไว้จนสกปรกน้ำขุ่นคลักนานๆถึงจะมาล้างให้สักทีต่อมาปลาพันหนวดแพะตัวโตๆขาดตลาดปลาของนายเฮงตายหมดเขาก็เลยไปซื้อลุงมาจากเจ้าของเดิมเอามาเป็นพ่อพันธุ์ตอนนั้นลุงยังไม่แก่ถึงขนาดนี้หรอกอ๋อพอจะเข้าใจแล้วอืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองลูกปลาสิงห์อยากจะคุยกับปลาหนวดแพะแก่ๆตัวนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่โอกาสก็ไม่เปิดให้พอในเฮงล้างอ่างเสร็จเขาก็จับปลาหนวดแพะคืนไปเอาไว้ในอ่างของมันตามเดิมวันเวลาผ่านไปลูกปลาสิงกินลูกไรจุขึ้นแล้วมันก็โตขึ้นอย่างรวดเร็วพออายุได้2เดือนลูกปลาเหล่านั้นก็โตขึ้นมาเท่านิ้วก้อยในเฮงเตรียมตัวจะคัดลูกปลาโดยแบ่งออกเป็นพวกๆเช่นที่เคยทำมาอ้าวพี่จะคัดปลาหรือนางทองย้อยถามนายเฮงขณะที่เข้ามายืนดูอยู่ใกล้ๆเออใช่นายเฮงตอบพลางจ้องดูลูกปลาในอ่างสี่เหลี่ยมอย่างพินิจพิเคราะห์แปลกจริงลูกปลาสิงคอกนี้มีรูปร่างสวยๆเยอะเหลือเกินไม่เหมือนคอกที่แล้วมาเลยก็ดีนะสิสวยๆนะราคาสูงฉันจะต้องเลือกเอาตัวสวยๆไปให้ขุนทวีเกียรติหน่อยแกเพิ่งเริ่มเลี้ยงปลาใหม่ๆแต่มีทุนร้อนมากพอเลยทำเสียดีทีเดียวมีเนื้อที่กว้างขวางด้วยถ้าลูกปลาพวกนี้ไปอยู่กับแกมีหวังโตเร็วเพราะว่าอาหารอุดมสมบูรณ์และระบบการถ่ายน้ำก็ดีด้วยอ้าวแล้วคราวนี้
พี่ไม่เอาตัวสวยที่สุดเอาไว้ทำพันอีกหรือโอ้ไม่หรอกให้แกไปให้หมดเลยคุณทวีเกียรติเป็นคนดีมากเราไม่อยากจะยักเอาไว้ปลาไปอยู่กับแกจะดีกว่าอยู่กับเราด้วยแล้วนายเฮงก็ก้มลงพิจารณาปลาคอกนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งการคัดประสิ่งนี้จะต้องดูตรงหัวเป็นพิเศษถ้าตรงหัวมีลักษณะกว้างจนเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมปลาตัวนั้นจะมีวุ้นสวยเมื่อโตขึ้นจากนั้นนายเฮงก็จะดูตรงหลังปลาสิงเป็นปลาที่ไม่มีกระโดงถ้าหากตัวไหนเกิดมีขึ้นมาจะถือว่าเป็นปลาพิการแม้แต่หลังโก่งขึ้นมานิดเดียวก็ไม่ได้ในเฮงจะไม่ยอมเอาไว้เลยปลาสิงที่ดีจะต้องมีหลังเรียบเสมอกันตั้งแต่หัวจดหางตัวไหนโคนหางอวบแสดงว่าต่อไปจะเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่มากจากนั้นในเฮงก็จะดูครีบกับหางถ้าตัวไหนครีบหางบิดเบี้ยวจะถูกคัดออกทันทีขั้นสุดท้ายในเฮงจะดูลักษณะการว่ายน้ำของมันถ้าตัวไหนว่ายน้ำคล่องแคล่วปราดเปรียวก็ถือว่าเป็นปลาที่แข็งแรงหลังจากคัดเลือกอยู่เป็นเวลานานพอสมควรในเฮงก็ได้ปลาที่จัดว่าเป็นปลาชั้นหนึ่งประมาณ50ตัวจากปลา200กว่าตัวแต่ก็นับเป็นสถิติปลาสิงสวยที่ได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเฮงจัดการเอาลูกปลาสิงชั้นหนึ่งที่คัดได้นั้นใส่ลงในถุงพลาสติกซึ่งมีน้ำอยู่ประมาณ1ใน3ของถุงรวบปากถุงรูดลงไปจนถุงป่องพองลมเอายางรัดรัดจนแน่นส่วนลูกปลาเดนคัดในเฮงคงปล่อยเอาไว้ในอ่างซีเมนต์สี่เหลี่ยมตามเดิมอ่ะแล้วพี่จะไปเลยหรือนางทองย้อยถามสามีใช่จะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยให้มันอยู่ในถุงนานๆไม่ดีหรอกจากนั้นในเฮงก็หิ้วถุงพลาสติกเดินออกไปขึ้นรถสามล้อเครื่องที่ถนนใหญ่เมื่อต่อรองราคากับสามล้อเครื่องจนเป็นที่พอใจแล้วเขาก็เอาถุงลูกปลาวางลงตรงที่วางเท้าลูกปลาทั้ง50ตัวต่างก็ไม่สบายใจเพราะเข้าใจว่าในเฮงคงจะจับพวกมันไปออกสนามดังที่ปลาหนวดแพะแก่เล่าให้ฟังอย่าแล้วคราวนี้เขาคงจะพาพวกเราไปออกสนามแน่ๆเลยลูกปลาตัวหนึ่งร้องบอกลูกปลาตัวอื่นๆแต่ฉันได้ยินว่าเขาจะพาพวกเราไปให้คุณทวีเกียรตินะลูกปลาอีกตัวหนึ่งค้านแล้วทำไมเขาถึงเอาเราใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงแน่นหนาอย่างนี้แล้วลุงแพะบอกว่าทำอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าเขาจะพาเราไปออกสนามนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันอยากจะคิดไปในทางที่ดีมากกว่าทางร้ายแล้วนายคิดว่าไปอยู่กับคุณทวีเกียรตินั่นน่ะจะดีกว่าออกสนามอย่างนั้นหรอได้แต่หวังเท่านั้นแหละได้ยินนายเฮงเจ้าของเราบอกว่าที่นั่นน่ะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์กว่าที่นี่และมีระบบการถ่ายน้ำดีกว่ากันด้วยเฮ้ระบบการถ่ายน้ำนี่มันเป็นยังไงกันนะลูกปลาอีกตัวหนึ่งถามขึ้นไม่รู้เหมือนกันแต่เข้าใจว่าคงจะแบบเดียวกับที่นายเฮงมาดูดเอาน้ำสกปรกออกจากอ่างเราแล้วเอาน้ำสะอาดมาใส่เติมนั่นละมั้งถ้าอย่างนั้นก็ดีนะสิเวลาที่นายเฮงเอาน้ำใหม่มาเติมทำให้เรารู้สึกสบายตัวขึ้นอยู่กับคุณทวีเกียรติคงจะดีกว่าไปออกสนามแน่เมื่อรถสามล้อเครื่องแล่นออกไปจากที่นั่นลูกปลาต่างก็รู้สึกกระทบกระเทือนไปตามๆกันบางตัวก็หน้ามืดเวียนหัวบางตัวก็ถึงกับจุกพูดไม่ออกลูกปลาสิงทั้ง50ตัวต่างก็พากันคิดว่านี่เป็นเวลาที่ทรมานที่สุดในชีวิตโห้ยน่ากลัวก็จะพาเราไปออกสนามจริงๆละแฮะไห้
ทำยังไงได้ล่ะเราไม่มีทางขัดเขินหรือว่าหลบหนีได้เลยคิดเสียว่าเป็นกรรมก็แล้วกันแต่ฉันยังไม่อยากออกสนามนี่ฉันกลัวเขาเอาไปใส่ไว้ในกระมังเคลือบสีขาวตั้งไว้กลางแดดร้อนๆเวลาที่ฉันป่วยไข้ฉันก็อยากให้เขารักษาเอาใจใส่ดูแลฉันไม่อยากถูกขว้างลงไปเป็นเหยื่อมดที่พื้นถนนน่ะดูแค่เวลาที่นายเฮงช้อนฉันขึ้นไปถูกอากาศข้างบนเดี๋ยวเดียวเท่านั้นโอ้ยยังแทบจะขาดใจตายพวกเขาตัวใหญ่กว่าเรามากเขาคงคิดว่าเราสำคัญน้อยกว่าเขาความจริงเราก็มีชีวิตรู้จักเจ็บรู้จักกลัวตายเหมือนกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยดีเถอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันถึงกระเทือนอย่างนี้เล่าโอ้ยทนหน่อยทนหน่อยทนเอาหน่อยเราทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วลูกปลาทั้ง50ตัวทนกระเทือนอยู่ได้ไม่นานรถ3ล้อเครื่องก็แล่นมาถึงหน้าบ้านของคุณทวีเกียรติถึงตัวบ้านจะไม่ใหญ่โตโอ่โถงนักแต่แบบก็สวยงามทันสมัยยิ่งบริเวณบ้านด้วยแล้วกว้างกว่าบริเวณบ้านของในหงเป็น10เท่าแต่ยังเป็นที่ว่างไม่ได้ปลูกต้นไม้หรือใช้ประโยชน์อื่นใดในเฮงชำระค่าโดยสารเรียบร้อยแล้วก็หิ้วถุงพลาสติกเดินเข้าไปข้างในด้วยใบหน้ายิ้มระรื่นแม้ว่าก่อนออกจากบ้านเขาจะไม่อยากยิ้มกับใครเลยก็ตามแน่ลูกนายเฮงเอาปลามาอีกแล้วคุณทวีเกียรติบอกกับรุ้งระวีลูกสาววัย12ปีเศษของเขาก่อนจะหันมาถามนายเฮงว่าปลาอะไรสิงหุ่นครับคัดตัวสวยๆมาให้ท่าน50ตัวผมเชื่อเบอร์ท่านว่าต้องเลี้ยงได้ตัวใหญ่แน่ๆในเฮงรู้ดีว่าคุณทวีเกียรติอยากได้ปลาทองพันใหญ่มาเลี้ยงจึงอธิบายสรรพคุณปลาในถุงเสียเลิศลอยพรางถามว่าเอาไว้ที่ไหนดีครับมานี่สิฉันมีอะไรจะให้ในเฮงดูนะในเฮงติดตามคุณทวีเกียรติกับลูกสาวไปทางด้านซ้ายของตัวบ้านแล้วเขาก็ต้องอัศจรรย์ใจเป็นล้นพ้นเมื่อเห็นที่ที่เคยเป็นพื้นดินโล่งๆกลับกลายเป็นสระขึ้นมาอย่างสวยสะดุดตาน้ำในสระตื้นประมาณศอกเศษแต่เนื้อที่กว้างขวางมากขอบสระคดเคี้ยวไปตามธรรมชาติทำให้สระดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นกลางสระมีภูเขาจำลองก่อด้วยหินสีขาวใสแวววาวริมสระทำเป็นหลืบซ่อนไฟสีดวงใหญ่หันตรงมาทางภูเขาวางจังหวะประสานกันไว้อย่างพอดีตามซอกเขาประดับด้วยสาหร่ายครึ้มสายไวทุกครั้งที่ปลาทองว่ายผ่านพื้นสระเต็มไปด้วยก้อนกรวดกลมเกลี้ยงใหญ่บ้างเล็กบ้างฝังอยู่กับซีเมนต์บางแห่งเว้นเป็นช่องว่างวางกระถางปลูกบัวฝรั่งหลากสีทรงกลิ่นหอมจรุงใจผนังด้านตรงข้ามที่นายเฮงยืนอยู่ทำเป็นหน้าผามีน้ำตกไหลรวยรินอยู่ตลอดเวลาถัดจากภูเขามาทางที่นายเฮงยืนยังมีน้ำพุพุ่งขึ้นเป็นละอองฝอยตกลงบนผิวน้ำไหวเป็นประลอกดูงามนักนายเฮงตื่นตาในความงามของสระที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าชั่วขณะแล้วกลับสลดใจชาตินี้ทั้งชาติเขาคงไม่อาจทำได้เช่นคุณทวีเกียรติเพราะขาดปัจจัยในการเนรมิตโอ้โหสวยเหลือเกินครับท่านนี่คงจะหมดเงินไปไม่น้อยเลยไม่เท่าไรหรอกฉันเอาของที่ไม่ค่อยจะมีราคามาดัดแปลงบ้างอย่างก้อนหินสีขาวๆใสๆที่ทำเป็นภูเขาอยู่กลางสระน่ะเพื่อนฉันเขาเก็บจากเหมืองมาฝากปูนทราย
ก็ใช้ที่เหลือจากเมื่อคราวสร้างบ้านจะหมดเงินก็แต่ค่าไฟกับค่าท่อน้ำเท่านั้นเองเท่านั้นเองเหรอครับเท่านั้นจริงๆค่าแรงก็ไม่ต้องเสียฉันทำเองทั้งหมดตั้งแต่ตัวสระไปจนกระทั่งถึงภูเขาจำลองตรงกลางนั่นคุณทวีเกียรติชี้มือไปที่ภูเขาสีขาวท่านมีฝีไม้ลายมือเก่งเท่าๆกับช่างแต่งสวนอาชีพเลยนะครับในเฮงกล่าวชมออกมาจากใจจริงยิ่งมองก็ยิ่งทึ่งคุณทวีเกียรติคนนี้นอกจากจะมีเงินพอที่จะเนรมิตอะไรขึ้นมาได้ดังใจแล้วยังมีหัวคิดสร้างสรรค์ซึ่งน้อยคนจะทำได้อย่างนี้ถ้านายเฮงมาดูตอนกลางคืนจะเห็นภูเขาสะท้อนไฟสีสวยเหมือนเมืองสวรรค์ลูกๆฉันเขาเรียกว่าสะสายรุ้งโอ้โหผมจะต้องหาโอกาสมาดูตอนกลางคืนสักครั้งหนึ่งน้ำพุกับน้ำตกนั่นก็เหมือนกันนะฉันอ่านพบในตำราฝรั่งว่านอกจากจะสวยแล้วยังทำให้น้ำในสระมีออกซิเจนมากขึ้นท่านเพิ่งเริ่มเล่นปลาก็จริงแต่ท่านก็ทำได้ดีกว่าผมแล้วโอ้โหไม่จริงละมั้งนายเฮงเลี้ยงปลามาก่อนฉันย่อมจะต้องเชี่ยวชาญกว่าเป็นธรรมดาอะปล่อยปลากันก่อนดีกว่าครับในเฮงพูดพลางหย่อนถุงปลาลงในสระแกอย่างรัดปากถุงรินน้ำออกแล้วใส่น้ำในสระเข้าไปในถุงเท่าๆกับที่รินออกไปในเฮงต้องทำอย่างนี้เพื่อช่วยไม่ให้ลูกปลาจากที่หนึ่งมาอยู่อีกที่หนึ่งเกิดอาการที่เรียกว่าผิดน้ำจากนั้นในเฮงก็ขยับปากถุงให้น้ำในสระเข้าไปผสมกับน้ำในถุงอีกหลายครั้งจนแน่ใจว่าลูกปลาชินน้ำแล้วจึงเทถุงแล้วก็ปล่อยลูกปลาให้ว่ายออกไปเอาอยู่ให้สุขสบายเถอะนะเป็นวาสนาของพวกเจ้าแล้วลูกปลาทั้ง50ตัวพากันว่ายออกสู่โลกใหม่อันไพศาลตระการตาทิ้งความอัตคัดขัดสนของครอบครัวในเฮงไว้เบื้องหลังที่นี่ไม่มีการออกสนามอันน่าสะพึงกลัวมีแต่ความสมบูรณ์สุขสบายลูกปลาทุกตัวว่าย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 อย่างคึกขนองโอ้โหวิเศษวิเศษอะไรเช่นนี้ว้าว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 โอ้ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยมีที่ไหนกว้างกว่านี้อีกไหมเนี่ยมีที่ไหนสวยกว่านี้อีกไหมว่ายไปสิว่ายเร็วๆว่ายให้เหนื่อยเลยเดี๋ยว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 ก่อนนู่นนู่นนู่นอันนู้นเขาเรียกว่าอะไรนะลูกปลาตัวนั้นหมายถึงภูเขาจำลองสีขาวเอ๊นั่นอะไรนะลูกปลาตัวนี้หมายถึงดอกบัวแล้วนั่นล่ะลูกปลาตัวนี้หมายถึงสาหร่ายรุ้งระวีดูลูกปลาทั้งฝูงว่ายเข้าไปในถ้ำใต้ภูเขาแล้วก็ว่ายแยกไปตามซอกโน้นซอกนี้อย่างเพลิดเพลินในขณะเดียวกับที่คุณทวีเกียรติก็ถามนายเฮงว่า50ตัวนี้นายเฮงจะคิดสักเท่าไหร่ตัวละ5บาทก็แล้วกันครับหา50ตัว250บาทโหอย่าให้ถึงไม่ได้หรอโถท่านครับปลาพันธุ์ดีจริงๆผมคัดยอดมาให้ทั้งนั้นสวยยังไงดียังไงมันก็แค่ลูกปลาตัวเล็กๆยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงได้ตลอดรอดฟังกี่ตัวทุกตัวสิครับผมเชื่อฝีมืออยู่ที่นี่โตขึ้นจะต้องสวยกว่าอยู่ที่อื่นยิ่งตัวนั้นด้วยนะครับในเห็นชี้มือไปที่ลูกปลาตัวโตที่สุดมันจะใหญ่อย่างที่ท่านคาดไม่ถึงเลยเฮ้ยก็ตัวเดียวเท่านั้นเองนึกว่ากรุณาเถอะครับ250บาทที่ได้ไปนี้ก็แทบไม่พอจะจุนเจือครอบครัวอยู่แล้ว
ลูกตั้ง7 คนผมเองก็ป่วยกระสอบกระแสเฮ้ยนายเฮงมีวิธีพูดให้ฉันใจอ่อนได้เสมอเลยนะว่าแล้วคุณทวีเกียรติก็หยิบเงินในกระเป๋าส่งให้นายเฮงนายเฮงก็ยกมือไหว้ท่วมหัวแล้วก็กวาดตาไปจนทั่วสระในสระของท่านยังมีปลาอยู่ไม่กี่อย่างอยากจะลองเลี้ยงปลาพันฮอลันดาดูบ้างไหมครับผมกำลังเพาะแล้วรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงล่ะคล้ายๆปลาสิงห์นี่แหละครับแต่ช่วงยาวกว่าเวลาโตเต็มที่แล้วหางสวยมากบางตัวอาจจะยาวถึงศอกโอ้โหเฉพาะตัวเท่านั้นเหรอศอกนึงน่ะตัวรวมหางครับปลาพันนี้หางยาวเท่าตัวน่าสนใจน่าสนใจเอามาสิอยากจะให้สะสายรุ้งมีปลาอยู่หลายๆชนิดเหมือนกันมีปลาอะไรแปลกๆสวยๆก็เอามาได้เลยในเฮงกลับไปแล้วสองพ่อลูกยังคงนั่งชมปลาอยู่ที่ขอบสระเพราะเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงปลาทองใหม่ๆสองพ่อลูกจึงสนใจกับปลาที่เลี้ยงเป็นพิเศษห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็นับว่าปลาทุกตัวก็ไปดีแล้วน่ายินดีด้วยนะคะได้ไปอยู่ในบ้านที่กว้างขวางใหญ่โตอยู่ในสระที่มีน้ำใสสะอาดสวยงามและที่สำคัญก็คงจะได้อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ไม่กระพร่องกระแพร่งได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนตอนที่อยู่กับนายเฮงเนาะอันนี้เล็กตกถังข้าวสารหรือเปล่าครับพี่อาจจะเรียกได้ว่าตกสะดีๆมากกว่าไหมคือปกติเวลาที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้คิดถึงในมุมของปลาสักเท่าไหร่เนาะครับว่าปลาแต่ละตัวมันก็มีชะตากรรมที่ต่างกันใช่ไหมมีปลาหลายตัวนะถึงแม้ว่าจะถูกซื้อไปแต่ก็ต้องไปอยู่ในที่ที่คับแคบอะเคยเห็นไหมบางทีก็ไปอยู่ในตู้แคบบ่อแคบๆอะไรแบบนี้ในโหลอะไรอย่างเงี้ยพี่เรื่องราวในหนังสืออาณาจักรปลาทองก็เหมือนกับเขาจะขยี้ให้เห็นว่าเฮ้ยคิดถึงใจของปลาทองซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ดูบ้างว่าถ้าเขามีความคิดถ้าเขาสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันได้แบบที่มนุษย์เราพูดคุยกันเขาจะคุยกันเขาจะเมาส์กันว่ายังไงกับชีวิตของเขาซึ่งเขาไม่สามารถจะเลือกได้นะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นยังไงก็ทักทายกันมาได้3ช่องทางค่ะกับการติดต่อพวกเราค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่นีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยนะครับคุณเสริญนะคะคุณเสริญอภิชาติบอกว่าจากรายการห้องสมุดหลังไมค์ครับพอดีกำลังกลับไปฟังเรื่องโรงแรมผีจาก Spotify มีปัญหาเรื่องการฟังนิดหน่อยครับเมื่อฟังจบเอพิโซดแล้วมันควรจะไปสู่เอพิโซดต่อไปแต่พอจบมันไม่ได้ไปเอพิโซดต่อไปให้ครับแล้วก็ส่งรูปมาให้ด้วยเช่นตามรูปคือพอจบตอนที่1จะไปเล่นตอนที่40ให้ผมเดาว่าน่าจะเกิดจากการที่อัปโหลดขึ้นไปวันเดียวกันก็เลยเป็นการเรียงแบบออโตเมติกจาก Spotify เลยถ้าแก้ไขได้ช่วยแก้ไขให้หน่อยได้ไหมครับตอนนี้ผมแก้ปัญหาด้วยการกด Add Queue เองครับจาก Spotify เนี่ยครับคือเราไม่ได้เป็นคนที่อัปโหลดขึ้นไปด้วยตัวเองครับแต่ว่าเป็นการดึงเสียงดึงรายการจากในเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วครับขึ้นไปใน Spotify เพราะฉะนั้นเรื่องที่เก่ามากๆหน่อยก็อาจจะมีปัญหาแบบนี้แหละครับก็ถ้าแก้ปัญหาก็แนะนำให้ทำเหมือนที่คุณเสิร์นแก้ไขนะครับก็คือเรียงเพลย์ลิสต์ของตัวเองไว้แต่ถ้าเป็นเรื่องใหม่ๆก็ไม่มีปัญหาครับถ้าเป็นเรื่องเก่าๆตั้งแต่ช่วงก่อนที่ผมจะเข้ามา
ทำงานที่นี่ครับก็คือจะมีปัญหาลักษณะนี้แหละครับเพราะว่ามันเป็นการแบบดึงไปทั้งระบบเลยครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับหรือว่าถ้าฟังใน Spotify แล้วไม่สะดวกลองไปฟังทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง YouTube ดูได้นะครับผมเรียงเป็น playlist ไว้ให้เรียบร้อยแล้วคราวนี้แหละไม่ต้องเรียง playlist เองเลยครับฮะเป็นช่องทางการรับฟังที่น่าสนใจนะคะง่ายมากด้วยค่ะก็ขอบคุณคุณเสริญที่ฟีดแบ็กกลับมาค่ะถ้างั้นเราถือโอกาสเลยนะคุณจิตรินอัปเดตช่องทางการรับฟังของเราว่าสามารถฟังได้กี่ช่องทางแล้วก็แต่ละช่องทางเนี่ยอาจจะให้คุณจิตรินให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงก็ได้เนาะว่าแต่ละช่องทางมันมีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดในการรับฟังยังไงอะค่ะครับผมก็สำหรับตอนนี้มีหลายช่องทางครับถ้าเป็นช่องทางที่ไม่มีปัญหาแน่นอนเลย2ช่องทางก็ทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน thaipbs podcast ครับแล้วก็ถ้าใครฟังพอดแคสต์อยู่แล้วผ่านช่องทางต่างๆก็ลองหาได้นะครับทั้งทาง Spotify Google Podcast แล้วก็ทาง Podbean แล้วก็ทางYouTube นะครับลองหากันดูได้ครับพิมพ์คำว่าห้องสมุดหลังไมค์หรือว่าพิมพ์คำว่าไทย PBS Podcast ก็ได้ครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับกำลังจะมีอีกช่องทางนึงครับสำหรับใครที่รอคอย SoundCloud นะครับกำลังจะมาแล้วครับเพราะว่า SoundCloud เนี่ยตอนก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เคยอัพลงเลยคือมี SoundCloud เนี่ยเคยมีอัพลงไปแล้วช่วงนึงแต่ว่าก็เรียกว่ายังไงดีเรียกว่าติดลิขสิทธิ์แล้วกันครับช่วงที่ห้องสมุดหลังใหม่ยังมีเพลงอยู่นะพี่แล้วพอดี SoundCloud เขาก็ไม่อยากจะให้ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเอาง่ายๆนะพี่เราก็เลยระงับการออกอากาศห้องสมุดหลังใหม่ทาง SoundCloud ไปก่อนแต่ว่าระยะหลังพวกเราเริ่มจะใช้เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วตอนนี้แหละครับเราก็จะได้เวลาอัพลง SoundCloud กันแล้วครับก็ถ้าลง SoundCloud ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่ๆหน่อยเรื่องที่เก่าๆก็ยังอาจจะไม่ได้อัพลงนะครับก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ค่ะคุณจิตรินถามหน่อยข้อดีของการลง SoundCloud เนี่ยมันมีจุดดีที่ต่างไปจากช่องทางอื่นๆยังไงคะจริงๆแล้ว SoundCloud เป็นอีก1แพลตฟอร์มที่คนนิยมฟังพอดคาสต์นะพี่สำหรับใครที่เป็นแฟน SoundCloud อยู่แล้วก็ฟังห้องสมุดหลังไมค์ทางSoundCloudได้เลยไม่ต้องไปฟังห้องสมุดหลังไมค์ทางช่องทางอื่นเรียกว่าเป็นการเพิ่มช่องทางดีกว่าครับพี่อาจจะไม่ได้สะดวกกว่าแอปพลิเคชันไหนแค่มีช่องทางเพิ่มขึ้นให้เลือกแค่นั้นเองครับอือฮึค่ะใครที่ถนัดใช้SoundCloudนะคะเป็นชาวSoundCloudโปรดติดตามค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะกับหนังสืออาณาจักรปลาทองนะซึ่งเป็นหนังสือที่ออกมาเมื่อปี2520ออกมาเมื่อปี2520ค่ะแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้เป็นหนังสือเหมือนกับอ่านเสริมนอกเวลาสำหรับเด็กชั้นประถมต้นก็มีเนื้อหาที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็ทำให้ได้เห็นในอีกแง่มุมหนึ่งได้นึกถึงใจของปลาซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะตอนนี้บรรดาฝูงปลาพวกนี้ที่ถูกคัดมาเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของคุณทวีเกียรติกับลูกสาวนะคะอยู่ในที่ที่สวยงามแล้วก็คงจะมีความสุขทีเดียวละเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็รักสัตว์ด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะกับเรื่องอาณาจักรปลาทองค่ะลูกประสิงนี่น่ารักนะคะคุณพ่อไปไหนก็ไปด้วยกันเป็นฝูงๆรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกันเหมือนนักเรียนทั้งชั้นที่แต่งเครื่องแบบอย่างเดียวกันเลยรุ่งระวีบอกกับคุณพ่อของเธอเรียกมันว่าสิ่งนักเรียนก็หมดเรื่องครอบครัวนี้ผิดจากครอบครัวในเฮงอีกอย่างก็คือทุกคนมีอารมณ์และความคิดพอจะตั้งชื่อปลาทองที่เลี้ยงจนครบทุกตัวตัวนั้นต้องเป็นหัวหน้าชั้นค่ะ
นู่นค่ะตัวนั้นหนุ่ยจะเรียกมันว่าหัวหน้าสิงห์แม่ตุ๊กติ๊กทักทายลูกหลานของมันดีอยู่เหรอคุณทวีเกียรติหมายถึงปลาสิงห์พันทางสีแดงเพลิงตัวไม่โตนักเวลาว่ายน้ำบั้นท้ายของมันจะส่ายไปมาเหมือนประบำฮาวายคุณทวีเกียรติซื้อแม่ตุ๊กติ๊กกับปลาสิงห์เม็ดขนุนอีกตัวหนึ่งมาเลี้ยงเป็นคู่แรกตอนนั้นยังไม่รู้จักดูลักษณะปลาจึงถูกคนขายหลอกเอาง่ายๆปลาตุ๊กติ๊กเป็นลูกครึ่งระหว่างสิงห์วุ้นกับสิงห์เม็ดขนุนเวลาโตเต็มที่แล้วลำตัวจะยาวไม่เกิน3นิ้วเมื่อรู้ความจริงจากนายเฮงคุณทวีเกียรติก็คิดจะเอาแม่ตุ๊กติ๊กไปขายต่อแต่รุ่งระวีทักท้วงเอาไว้เพราะว่าชอบใจลีลาการว่ายน้ำอันแปลกประหลาดของมันคุณทวีเกียรติจึงจำต้องเลี้ยงไว้ให้เป็นตัวตลกประจำสระยังไม่เจอกันเลยค่ะแต่รู้สึกว่าแม่บางจะชอบมากรุ่งระวีหมายถึงปลาสิงห์สีขาวสลับเหลืองอีกตัวหนึ่งสันหลังใสแทบจะมองเห็นไส้พุงแม่บางมาอยู่ที่นี่หลังตุ๊กติ๊กเล็กน้อยแม่บางเขาเรียบร้อยคุณทวีเกียรติก็เข้ากับลูกสาวเป็นปี่เป็นครุยพระตุ๋ยก็เรียบร้อยค่ะคุณพ่อรุ่งระวีหมายถึงปลาสิงห์ตัวผู้คู่กับแม่บางแน่แม่เป้าเข้าไปทักทายแล้วคุณทวีเกียรติชี้ไปที่ปลาอีกตัวนึงซึ่งมีสีส้มจัดลำตัวกลมป้อมหัวเล็กท้ายเล็กเกล็ดสีขาวเรียงรายเต็มลำตัวระยะช่วงเกร็ดห่างกันจนเห็นได้ชัดดูเผินๆคล้ายปุ่มปมสีขาวมากกว่าจะเป็นเกร็ดมันกำลังว่ายเข้าไปใกล้ๆลูกปลาสิงห์ทั้งฝูงอยากรู้จังมันจะพูดกันว่ายังไงเนาะถ้าคุณทวีเกียรติกับลูกสาวรู้ภาษาสัตว์คงได้ยินหัวหน้าสิงห์ร้องเรียกปลาเกร็ดประหลาดตัวนั้นว่าลุงลุงตายแล้วทำไมเรียกฉันว่าลุงละหนูฉันเป็นตัวเมียจะเป็นลุงเธอได้ยังไงกันปลาเกร็ดประหลาดหัวเราะอย่างขบขันไม่รู้สิปลาหนวดแพะแก่ๆเคยสอนให้ฉันเรียกปลาที่โตกว่าว่าลุงแล้วทำยังไงจะรู้ว่าใครเป็นตัวเมียใครไม่ใช่ตัวเมียไม่ยากหรอกพวกเรามีอยู่แค่สองเพศเท่านั้นถ้าไม่ใช่ตัวเมียก็ต้องเป็นตัวผู้ตัวผู้จะต้องมีจุดสีขาวเล็กๆอยู่บนครีบทั้งสองข้างถ้าไม่มีก็แปลว่าเป็นตัวเมียหัวหน้าสิงห์ชำเลืองดูครีบข้างหนึ่งเห็นจุดเล็กๆบางๆเรียงเป็นแนวตั้งแต่โคนครีบไปจนถึงปลายครีบครั้นชำเลืองดูอีกข้างหนึ่งก็เห็นเป็นอย่างเดียวกันถ้างั้นฉันก็เป็นตัวผู้นะสิใช่จับมาไว้ให้แม่นล่ะว้ายุ่งจังถ้าไม่ให้เรียกลุงแล้วจะให้เรียกอะไรล่ะอันที่จริงฉันก็ยังไม่แก่พอที่จะเป็นป้าของเธอนะอาจจะเป็นน้าหรือพี่ก็ได้เอางี้เรียกพี่ดีกว่าฉันไม่อยากจะแก่เร็วนักปลาเกร็ดประหลาดตอบหลังจากที่ทำท่าครุ่นคิดอยู่สักครู่อ้าวตกลงพี่ก็พี่แล้วพี่มาจากที่ไหนกันล่ะเนี่ยมาจากคอกในไซที่ใครๆก็ถือว่าเลี้ยงปลาพันธุ์เกร็ดแก้วได้เก่งที่สุดพี่ก็เป็นปลาพันธุ์เกร็ดแก้วนะสิมิน่าล่ะรูปร่างหน้าตาถึงไม่เหมือนฉันถูกแล้วเธอก็ไม่โง่จนเกินไปนะแล้วอยู่ที่เก่าสนุกไหมสนุกยังไงก็สู้ที่นี่ไม่ได้หรอกฉันลองถามปลาทั้งสระดูแล้วงั้นพวกเราก็โชคดีนะสิจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดแต่ฉันไม่ชอบให้พวกคนมาเรียกชื่อฉันว่าแม่เป้าอ้าวทำไมล่ะพวกเขาบอกว่าที่เรียกฉันอย่างนั้นเพราะว่ารูปร่างฉันเหมือนปลาปักกระเป้าหึนึกว่าฉันจะไม่รู้หรือไงว่าปลาปักกระเป้าอ่ะเป็นปลาอันธพาลใครไม่ระวังตัวก็อาจจะถูกตอดเนื้อแหว่งหมดห
วกคนยังเคยโดนกันบ่อยๆเลยหอยแล้วแถวนี้มีไหมอ่ะหัวหน้าสิงห์ถามพลางกวาดตาไปรอบๆลูกประสิงตัวอื่นๆก็ล้อมวงเข้ามาฟังกันอย่างตั้งใจไม่มีใครเขาเลี้ยงปลาปลากระเป้ากันหรอกแล้วพี่ไปรู้มาจากไหนอ่ะรู้สิก็ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังไงต้นตระกูลของเราน่ะไม่ได้อยู่กับคนหรอกนะพวกเราอาศัยอยู่ตามแม่น้ำลำธารก็ต้องอยู่ร่วมกับปลาพวกนี้เหมือนกันพวกปลาปลากระเป้าน่ะเก่งกว่าเราตรงที่ทำตัวให้พองเป็นลูกกลมๆได้นี่นี่อย่าซักมากนักเลยน่ะฉันจะรีบไปธุระตรงโน้นสักหน่อยเปาพูดแล้วก็รีบว่ายน้ำผ่าจากไปเพราะเกรงว่าจะถูกหัวหน้าสิงซักมากกว่านั้นแต่ก็ไม่มีลูกปลาสิงตัวไหนสนใจแม่เป้าอีกตอนนี้ต่างตัวต่างก็พยายามสังเกตจุดเล็กๆที่ครีบของเพื่อนเพื่อจะดูว่าใครจะเป็นตัวเมียใครจะเป็นตัวผู้ปลาที่นายเฮงเอามาวันนั้นเป็นตัวเมีย36ตัวที่เหลือเป็นตัวผู้กว่าที่ลูกปลาสิงจะทำความรู้จักกับปลาทองได้ทั่วทั้งสระก็เกือบค่ำความจริงปลาทองในสระสายลุงก็ยังมีไม่มากนักนอกจากปลาสิงกับปลาเกล็ดแก้วตามที่กล่าวแล้วก็ยังมีปลาสีดำตัวเล็กๆตาโปนๆอีกตัวหนึ่งปลายหางบิดเป็นเกลียวทำให้มันต้องว่ายน้ำอย่างลำบากยากเข็ญบางทีต้องตีลังกาหลายทอดกว่าจะขึ้นสู่ผิวน้ำได้รุ้งระวีขอให้ปลาตัวนี้อยู่ในสระสายลุงต่อไปอีกด้วยเหตุผลเดียวกับรายแม่ตุ๊กติ๊กคุณทวีเกียรติยอมตกลงแล้วก็เรียกมันว่าไอ้แบ้ปลาที่มาพร้อมกับปลาแบ้มีอีก4ตัวตาโปนเหมือนปลาแบ้แต่สีตัวไม่เหมือนบางตัวเป็นสีทองบางตัวเป็นสีแดงบางตัวเป็นสีส้มสลับขาวถึงหางจะไม่ยาวเท่าปลาแบ้แต่ก็ยังยาวกว่าปลาสิงปลาพันนี้มีชื่อเรียกกันว่าญี่ปุ่นปลาอีกคู่ที่น่าสนใจก็คือปลาลูกโป่งรูปร่างคล้ายปลาสิงแต่ช่วงยาวกว่ามากใต้ลูกในตามีถุงกลมๆยืดออกมาทั้งสองข้างเหมือนลูกโป่งดูไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่ธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาในโลกมากมายหลายชนิดแล้วลูกโป่งของปลาพันนี้บอบบางที่สุดนักเลี้ยงปลาจะต้องคอยทนุถนอมไม่ให้ไปกระทบกระแทกกับแง่หินคมๆหรือผิวอ่างหยาบๆถ้าลูกโป่งแตกเสียแล้วจะทำให้ปลาพันนี้หมดราคาทันทีแม้จะรักษาบาดแผลจนหายสนิทลูกโป่งทั้งสองข้างก็ยังไม่เท่ากันอยู่นั่นเองคุณทวีเกียรติเป็นนักเลี้ยงปลามือใหม่จึงปล่อยปลาทั้งคู่ไว้ในสระสายรุ้งซึ่งมีภูเขาจำลองสร้างขึ้นจากหินแหลมคมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเอาละค่ะเราทิ้งเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะกับชีวิตใหม่ของลูกประสิงทั้ง50ตัวที่กำลังตื่นตาตื่นใจกับโลกใบใหม่ของพวกมันค่ะนึกว่าจะได้อยู่บ้านเก่านานๆซะอีกที่แท้แป๊บเดี๋ยวย้ายบ้านกันซะแล้วหมายถึงว่าอยู่กับนายเฮงอะครับพี่อ๋อนึกว่าจะได้อยู่กันนานๆหนาวที่แท้ย้ายบ้านซะแล้วบ้านใหม่อลังการเนื้อที่ก็กว้างขวางสามารถที่จะว่ายเล่นได้อย่างเรียกว่าสะดวกสบายตามใจชอบนะครับที่นี่ก็ยังมีปลาพันธุ์อื่นๆอีกหลายพันด้วยนะคือถ้าเกิดว่าใครที่เลี้ยงปลาหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปลาที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าจะมองเห็นภาพเลยค่ะว่าปลาแต่ละชนิดที่ผู้เขียนได้เอ่ยขึ้นมาเนี่ยนะคะมันเป็นปลาที่มีลักษณะยังไงบ้างเรารู้จักปลาสิงหัวบุ้นหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราต้องรู้จักปลาญี่ปุ่นอีกปลาญี่ปุ่นแล้วก็มีปลาสีดำตัวเล็กๆตาโปนๆอันนี้แหมจริงๆจริงๆเคยเห็นนะแต่ไม่รู้ชื่อมันอ่ะเคยเห็นไหมตัวเล็กๆตาโปนๆนะก็น่ารักดีเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอาจจะมีปลาสิงฮอลันดามาเพิ่มอีก
ที่ในเฮงได้ไปโฆษณากับคุณทวีเกียรติเอาไว้ว่าเอ้ยมันสวยนะน่าสนใจนะตอนนี้แล้วแต่คุณทวีเกียรติจะเลือกซื้อแล้วล่ะครับอยากได้อะไรมาปล่อย ก็แล้วแต่คุณทวีเกียรติละแล้วที่น่าสนใจก็คือมีการตั้งชื่อปลาทุกตัวด้วยนะอันนี้น่ารักมาก50ตัวใหม่นี่จะตั้งชื่อหมดเลยเหรอนั่นน่ะสิจะจำได้ยังไงเนาะครับก็หรือว่าเขาอาจจะตั้งเฉพาะตัวที่มันมีลักษณะโดดเด่นใช่ไหมครับอย่างแม่เป้าอ่ะแม่เป้าเนี่ยแม่เป้าที่ไม่ชอบชื่อตัวเองอ่ะแม่ตุ๊กติ๊กไงแม่เป้าแม่เป้านี่เป็นปลาเกร็ดแก้วใช่ไหมใช่เกร็ดใหญ่ๆชัดๆครับโอ้แม่อ่านเรื่องนี้แล้วนะคะอยากเลี้ยงปลาทองขึ้นมาทันทีก็สบายใจดีเหมือนกันนะคนเลี้ยงปลาทองครับเย็นๆสบายๆนะคะแต่ฝั่งห้องสมุดหลังใหม่ก็สบายใจเช่นเดียวกันค่ะก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลากหลายแนวนะคะมาเล่าให้คุณได้ฟังกันก็ติดตามกันได้ค่ะในหลายๆช่องทางตามที่ได้แจ้งไว้แล้วนะคะวันนี้ก็คงหมดเวลาของเราอีกวันนึงเนาะครับผมก็ขอให้คุณผู้ฟังปลอดภัยนะคะแล้วขอให้คุณฉิตรินปลอดภัยเป็นรอบที่3ด้วยครับค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง